สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับซึ่งในเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับแต่วันนี้เราจะมีสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจจากทางกันตนาของเราครับใช่แล้วนะคะต้องบอกว่างานนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ใช้ชื่องานว่า The Best of กันตนา2016นะภายในงานนะคะค่ะต้องบอกว่ามีทั้งรายการใหม่ๆนะคะละครใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะภายใต้บริษัทกันตนาของเรานี่เองนะคะฉะนั้นไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะBest of กันตนา2016นะคะที่โรงแรมเรเนซองส์นะจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าภายในงานนี้ก็มีรายการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงละครแล้วก็รายการที่ต้องบอกว่าหลายคนรอคอยการภายในปีนี้รอว่าเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะมาสักครู่นี้คุณวรรณสิงห์เองเนี่ยคุณเต้คุณเจนะเขาจะมาทำอะไรกันต้องบอกว่าสองหนุ่มเฮลตี้นะเขาบอกว่าภายในงานนี่คือเราจะได้เห็นทั้งนักแสดงนะคะทั้งพิธีกรหลายต่อหลายรายการเลย อันนี้นะคะภายในบรรยากาศการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะการจารึกนะคุณปีและการจารึกแล้วก็คุณสื่ออาคุณศศิกรฉันเศษนี่เองนะคะผู้บริหารที่ได้มาบอกเล่านะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ The Best of กันตนาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกันตนาโปรไฟล์นะครับให้ท่านสายได้รับชมนะครับซึ่งเยอะมากจนเกิดทำที่ยึดในห้องรวม strong ยึดในห้องรวมเดอะเบสไทยแลนด์นะคะพูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาแบบได้ไหมคะลูกค้าความประกวดตนของเด็กๆทุกคนว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเบื้องหลังเพราะว่าเราค้นพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ถามข้อตรงนี้ซึ่งปรากฏว่ามันมีสิ่งที่ให้คนน่าเรียนรู้อีกเยอะมากประมาณเย็นเขาจะมาโพสต์คลิปว่าวันนี้เขาทำอะไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทุกวันเนี่ยจนกระทั่งวันเสาร์นะครับเราจะมีอินเทอร์แอคก็มาคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่ทำให้เราสามารถที่จะได้เงินแล้วก็ได้งบประมาณเพียงพอที่เราจะผลิตรายการดีๆที่มีคุณภาพได้ที่อยู่ในรายการเฟสนั่นก็คือว่าเราจะเห็นภาพของสินค้าที่เข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เป็นคนอยู่คือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระดาษทิชชู่ที่เห็นเนี่ยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็เหล่าแฟชั่นโชว์นะคะจาก The Best Thailand ทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2รวมไปถึงนักแสดงนะของบริษัทกันตนาบางส่วนด้วยนะคะวันนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน The Best of กันตนาเลยนี่ที่เห็นด้านหน้านั้น The Best ซีซั่น1ของเรา The Best Thailand ซีซั่น1ซาบีน่านี่เองครับนะบอกว่าจากเวทีนี้ทุกๆคนมีความสามารถมากนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความเด่นชัดแตกต่างกันไปนี่น้องทรายนะคะเดอะเบสซีซั่น1นะซึ่งวันนี้ก็ผลงานละคร2เรื่องหลักของช่อง3ด้วยกันนี่แหละค่ะล่าสุดเลยนะเดอะเบสซีซั่น2นะคะติช่านี่แหละค่ะแต่ละคนเราก็จะเห็นนะในรูปแบบของซีซั่นต่อไปก็จะผลิตนักแสดงนะคะศิลปินพิธีกรดีๆนะภายใต้ของบริษัทกันตนาด้วยหนูก็เป็นส่วนหนึ่งกันตนาแล้วกันตนาก็มี The Best of กันตนา2016ซึ่งมันเป็น The Best จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานนี้แล้วก็ทำให้มันสำเร็จได้กันตนาเป็น production company ที่มีมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็
มีแต่ผู้ที่มีประสบการณ์เขามีทั้งการตนาอินสติทูตด้วยซึ่งหนูก็ไปโอเพนเฮาส์มาการตนานี้มีผลงานที่มีคุณภาพเยอะมากและตอนนี้การตนาก็พุ่งแรงมากเลยค่ะดิฉันนะคะฝากด้วยนะคะผลงานต่างๆเช่นหนังสือแมกกาซีนปกต่างๆอินเทอร์วิวทอล์คโชว์แล้วก็ผลงานที่จะมาในอนาคตด้วยนะคะฝากกันตนาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ทุกคนตั้งใจแล้วก็คุณภาพนี่คือไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พลาก็มาอยู่ที่โรงแรมเรเนซองส์นะคะก็เป็นงาน The Base of กันตนา2016นะคะซึ่งงานนี้กันตนาก็คล้ายๆกับว่าเปิดบ้านนะคะก็ได้บอกว่าปีนี้นะคะเราจะมีอะไรนะคะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณของเรานะคะก็มีรายการนะคะมีละครนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจในปีนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีโชว์นะคะเซอร์ไพรส์จากน้องๆ The Faceตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2แล้วก็กำลังจะมีซีซั่น3ในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องราวดีๆนะคะที่กันตนาพร้อมเตรียมตัวมานะคะเพื่อที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันทุกคนเลยค่ะแพทย์ก็อยากจะกราบนะคะฝากผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นละครหลายเรื่องเลยตอนนี้ที่กันตนากำลังทำอยู่นะคะรวมถึงที่ค่ะได้มีส่วนร่วมได้ร่วมแสดงด้วยนะคะทางช่อง7ก็ยังมีเพิ่มพนางนะคะก็เป็นละครฟอร์มยักษ์ที่จะออนแอร์ภายในสิ้นปีนี้นะคะดาวหลงฟ้าผู้พาซิงเกิลช่อง3นะคะรวมถึงรายการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและ The Face Thailand ซีซั่น3เดือนตุลาคมนี้แต่ที่สำคัญนะคะสาวๆนะคะต้องกรี๊ดแน่นอนเพราะว่ากำลังจะมี The Face Thailand ที่เป็นผู้ชายนะคะก็เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะบีนะคะอยู่กับพี่ชาย The Face ซีซั่น1ค่ะพวกเราก็อยากจะฝากผลงานของตัวพวกเราเองค่ะของหนูก็จะมีตอนนี้ Gossip Girl ก็จบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนังสั้นอยู่ชื่อเรื่องว่า Lost in White ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือ The Face Thailand 3นะคะกำลังจะมาแล้วค่ะภายในปีนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเดือนไหนนั้นเนี่ยต้องรอติดตามนะคะส่วนผลงานของชายในตอนนี้นะคะก็จะมีละครเรื่องดาวหลงฟ้าผู้พาสีเงินนะคะซึ่งจะออนแอร์ในปลายปีนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือแก้วกุมภันค่ะทางช่อง3เช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะนะต้องบอกว่าเป็นภาพรวมนะคะในบรรยากาศนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับ The Best of กันตนา2016แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าปีนี้นะคะกันตนาของเรานี่จะมีทั้งละครดีๆนะคะรายการดีๆนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามกันแล้วกันรับรองว่าคุณภาพนี่คับจอยอย่างเช่นเคยนะก็ฝากเอาไว้เพราะกันตนาของเรานี่ก็ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะรวมไปถึงอยู่มาอย่างยาวนานกว่า60ปีแล้วด้วยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะคะอยากที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าพูดคุยกันส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีกันดีกว่าภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับพระฤหัสบดีที่3มีนาคม2559จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน3ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการจูนกันกับคนรอบข้างนะครับมันอาจจะขาดหายไม่มีความสม่ำเสมอและมันส่งผลต่องานครับการเงินสภาพคล่องยังไหวอยู่วันนี้หมุนเงินคล่องและถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปความรักไม่สู้จะดีครับระวังบุตรหลานบริวารจะสร้างเรื่องให้ทุกข์โสดเองก็ให้ระวังถูกหลอกใช้สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะแต่ผมกับเน้นในเรื่องของงานนะการสื่อสารเนี่ยมันมีผลเยอะสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13มีนาคมถึง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้หากอยากจะคิดการใหญ่ก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับมิฉะนั้นยาก
ที่จะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนมีหุ้นดีกว่าไม่มีช่วยกันคิดและช่วยเพิ่มขนาดกองทุนซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นความรักเน้นคนที่มีปัญหามานานนะครับวันนี้อย่าซื้อเวลาผมอยากให้ทบทวนอย่างจริงจังแต่สิ่งสำคัญกลุ่มวันนี้ระวังสุขภาพไว้บ้างก็ดีครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะกายต้องแข็งแรงก่อนนะครับจิตใจจะได้เข้มแข็งสุขภาพกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้อะไรที่มีความสำคัญให้ลงมือทำเองนะครับโดยเฉพาะงานลับระวังเกลือเป็นหนอนอย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปการเงินก็ล้อกับเรื่องของงานครับวันนี้จะต้องมีความรอบคอบถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้สำคัญที่สุดความรักวันนี้คนที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจอย่าเพิ่งคิดริมีคู่ครองคนที่มีคู่วันนี้ก็อย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงและวันนี้อีกหนึ่งราศีครับที่เสริมในเรื่องของสุขภาพพารานามัยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะใส่สีเทาเลยส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยคิดอะไรได้ให้หาโอกาสหาทางปฏิบัติวันนี้ถ้าช้าแล้วมันจะเสียโอกาสส่วนการงานโดยรวมอยู่ตัวนะครับไม่ว่าจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจความรักเน้นความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ครองสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะการลงมือปฏิบัติสำคัญนะความรวดเร็วก็จำเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวในเรื่องของการทำงานต้องมีวาทศิลป์ในการพูดนะครับตรงมากเกินไปก็ไม่ดีถึงจะพูดความจริงระวังจะมีปัญหากับบุคคลรอบข้างสภาพคล่องยังดูแลตัวเองได้ครับไม่เป็นภาระของใครแต่การลงทุนวันนี้ไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนวิธีการความรักเน้นวัยรุ่นเน้นวัยเรียนให้สงวนท่าทีนะครับระวังความสัมพันธ์มือหวาแบบก้าวกระโดดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับจะมีโชคลาภนะหรือว่าลาภผลจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับคนก็ได้หน้างานก็ใช่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนรู้พวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเงินเป็นอีกหนึ่งราศีครับถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีแต่ถ้าไม่ใช่วันนี้ให้ระวังความผิดพลาดเข้าเนื้อขาดทุนติดลบความรักให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้ว่ากันวันต่อวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่ามีคู่หรือยังเป็นโสดอยู่ก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเข้าเนื้อติดลบเจ็บตัวหลักทรัพย์เงินทองสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดนะโดยเฉพาะในบางประเด็นที่ยังไม่เคยมีแบบแผนหรือว่าข้อสรุปในส่วนของการทำงานในอดีตที่ผ่านมานะครับส่วนการเงินถ้าคุณมีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือว่าผ่านพวกฟันต่างๆวันนี้ถือว่าน่าสนใจความรักราบรื่นลงตัวโสดเองก็มีโอกาสได้เริ่มสานสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนไกลสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับเชื่อในความรู้สึกของตัวเองวันนี้ซ้ายขวาว่าเอาครับในส่วนของการทำงานกันเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับคนเราตราบใดที่ยังไม่มีทางเลือกสิ่งสำคัญเวลามีปัญหาก็คือความมีน้ำอดน้ำทนวันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเบื่อนะครับในส่วนของการทำงานการเงินด้านดีคือมีศักยภาพในการหาสตุ้งสตางค์แต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้อย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์หรือเอารัดเอาเปรียบใครความรักคนที่มีคู่ครองคนรักวันนี้มีแต้มต่อนะครับเดือดร้อนอะไรปรึกษาขอความช่วยเหลือพึ่งพาได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค่ะอดทนก็ต้องมีความเพียรนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ของชาวราศีกันเนี่ยเวลาล้มเหลวกับสิ่งที่ทำให้ลองมองสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับอะไรที่ยังพอใช้ประโยชน์ได้บางครั้งวิธีการที่เรียบง่ายก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่การเงินหยาบมักง่ายครับต้องมีวินัยทั้งในส่วนของการใช้จ่ายและการลงทุนวันนี้ระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือแม้กระทั่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อหนี้ในอนาคตความรักคนคิดอยากจะมีคู่ต้องพยายามนะครับคนที่มีปัญหาให้อดทนครับสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะต้องมีวินัยทั้งในส่วนการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนอะไรที่ไม่จำเป็นวันนี้พักไว้ก่อนนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสมีคนต้องการคบค้าสมาคมนะครับมีคนที่อยากจะคบหาทำธุรกรรมด้วยแต่เรื่องของเงินทองกลับด้านกันระวังคิดพลาดตัดสินใจผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้จ่ายหรือการลงทุนก็ตามประเภทซื้อมาแล้วไม่จำเป็นเนี่ยวันนี้มีโอกาสความรักใจคอต้องหนักแน่นครับวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวหรือว่าเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคิดพลาดตัดสินใจผิดในเรื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนสีชมพูกับหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้มีโอกาสจะได้งานเสริมนอกเหนือจากงานประจำนะฉะนั้นวันนี้ต้องหาโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการวิ่งเต้นติดต่อประสานงานแต่ในเรื่องของเงินทองวันนี้อาจจะต้องรู้จักปดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งจังหวะเวลาในเรื่องของการลงทุนความรักศัตรูที่น่ากลัวที่สุดวันนี้คือความคาดหวังนะครับไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ตามแต่วันนี้เรื่องดีๆของชาวพิจิกก็คือใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่อาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอย่าคาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจมันไม่ได้มีตรรกะหรือเหตุผลเสมอไปสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามนะไม่ได้รับการสนับสนุนทางตรงก็แบบลับๆแต่การเงินไม่เด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมันจะมีบางปัจจัยครับที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดหรือคิดไม่ถึงความรักที่มีปัญหามานานวันนี้ต้องประคับประคองให้ดีที่สุดนะครับความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเดินต่อไปไม่ไหวธนูวันนี้ฝากระวังสุขภาพในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์ทองเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ